าะลึกข้อมูลเบื้องต้นของ8ตัวการ์ตูนของ Smiling Kister Poppy Playtime Chapter 3สโลแกนของเกมจงยิ้มทุกๆวันเมื่อคุณท้อถอยเมื่อจำเป็นต้องขมวดคิ้วและทำหน้าบูดบึ้ง Smiling Kister Poppy Playtime Chapter 3 Deep Sleep เป็นภาคที่3ของ Franchise Indie Poppy Playtime มีกำหนดเปิดตัวในเดือนธันวาคม2023เรื่องย่อของเกมสรุปได้ดังนี้มีสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่ทรุดโทรมที่รู้จักกันในชื่อเพย์แคร์ตั้งอยู่ใต้โรงงานของเล่นที่มีความน่ากลัวแห่งหนึ่งคุณต้องเดินทางผ่านสถานที่ผีสิงแห่งนี้ไขปริศนาใหม่และหลีกเลี่ยงฝันร้ายที่แฝงตัวอยู่ในความมืดคำตอบอยู่ระหว่างผ้าปูที่นอนที่เปื้อนเลือดกับเสียงกรีดร้องหากคุณสามารถอยู่รอดได้คริสเตอร์เป็นสัตว์รูปร่างคล้ายมนุษย์หลากสีสันแต่ละตัวดูเหมือนเป็นของเล่นตุ๊กตาที่มีซิปที่หน้าอกด้านหน้ามีรอยยิ้มกว้างและดวงตาสีดำของเล่นแต่ละชิ้นมีแท็กที่ไม่ซ้ำกันบัมบาบัมบาเฟนมีแท็กหลอดไฟพิกกี้พิงกี้มีแท็กแอปเปิลคราฟตี้คอนมีแท็กดอกไม้ด็อกเดย์มีแท็กดวงอาทิตย์ฮอปปี้ฮอปสกอตมีแท็กสายฟ้าแคทแนปมีแท็กพระจันทร์เซียวบ๊อบบี้แบร์ฮักมีแท็กหัวใจและชิคกินชิคเคนมีแท็กดาวนอกจากนี้สมายลิงคริสเตอร์แต่ละตัวยังมาพร้อมกับความสามารถในการปล่อยกลิ่นเฉพาะตัวของตัวเองซึ่งแต่ก่อนใช้เพื่อช่วยในการนอนหลับหรือผ่อนคลายโดยมีพื้นฐานมาจากพืชหรือดอกไม้บางชนิดเช่นบ๊อบบาบาบาเฟนมีกลิ่นตะไคร้บ๊อบบี้แบร์ฮักกลิ่นเหมือนดอกกุหลาบคราฟตี้คอนกลิ่นคล้ายดอกมะลิชิคกินชิคเคนกลิ่นเหมือนดอกกระดังงาด็อกเดย์กลิ่นเหมือนวานิลาพิกกี้พิงกี้กลิ่นเหมือนดอกซิตรัสฮอปปี้ฮอปสกอตกลิ่นเหมือนเปเปอร์มินต์และแคทแนปกลิ่นเหมือนดอกลาเวนเดอร์บ๊อบบี้แบร์ฮักผู้มีจิตใจดีและเอาใจใส่มีความเห็นอกเห็นใจต่อทุกคนและทุกสิ่งผู้คนสถานที่และสิ่งของไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ต่างก็ได้รับความรักจากเธอแต่ละคนได้รับความเอาใจใส่และความเสน่หาเพิ่มขึ้นและเธอก็เช่นกันรูปร่างของบ๊อบบี้แบร์ฮักเป็นหมีรูปร่างคล้ายมนุษย์ที่มีขนสีแดงดวงตาสีดำจมูกสีดำหูกลมและอุ้งเท้าบุกนวมอุ้งเท้าและจมูกส่วนบนมีสีแดงอ่อนกว่าคล้ายกับด้านในหูเช่นเดียวกับ Smiling Kister อื่นๆบ๊อบบี้แบร์ฮักมีรอยยิ้มกว้างแบบไร้ฟันปากด้านในปกคลุมไปด้วยความมืดและเธอมีสายซิปพาดผ่านตรงกลางของเธอโดยมีซิปที่มีจี้หัวใจสีทับทิมบุคลิกภาพของบ๊อบบี้แบร์ฮักมีคุณสมบัติที่อบอุ่นและซาบซึ้งคล้ายกับการออกแบบ Huggy Wuggy เธอใส่ใจเพื่อนของเธอและทุกสิ่งรอบตัวเธออย่างลึกซึ้งและคงจะทำหน้าที่เป็นผู้สร้างสันติหากมีการต่อสู้เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามบ๊อบบี้อาจถูกมองว่าไร้เดียงสาเช่นกันเนื่องจากเธออาจใส่ใจคนที่ไม่มีเจตนาดีในใจเช่นเดียวกับ Smiling Kister อื่นๆบ๊อบบี้แบร์ฮักมีบุคลิกที่น่าตกใจและบ้าคลั่งเมื่อแคทแนปมาที่บ้านของด็อกเดย์ระหว่างที่พวกมันค้างคืนเมื่อแคทแนปช่วยให้พวกมันหลับโดยใช้ป๊อปปี้แก๊สของเขาบ๊อบบี้ก็แสดงอาการวิตกกังวลวิกลจริตการเสพติดและความบ้าคลั่งเมื่อสุสานนอนหลับเข้าไปและหัวเราะอย่างบ้าคลั่งร่วมกับคนอื่นๆจนกระทั่งเธอหมดสติไปบ๊อบบาบ๊อบบาเฟนคือสมองของสัตว์ต่างๆสดใสและเอาใจใส่เขาคอยดูแลเพื่อนๆของเขาให้มั่นคงและคอยชี้นำพวกเขาให้ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดอยู่เสมอเพื่อที่พวกเขาทุกคนจะเติบโตขึ้นเป็นคนที่สดใสและเก่งกาจในแต่ละคนรูปร่างของบับบาบับบาเฟนเป็นช้างรูปร่างคล้ายมนุษย์ท้องสีฟ้าตาสีดำงวงเป็นรูปตัวเอสและหูขนาดใหญ่เท้ามือและปลายหางรวมถึงด้านในของลำตัวและหูมีสีน้ำเงินเข้มกว่าเช่นเดียวกับ Smiling Kister อื่นๆบ๊อบบาบาบาเฟน
มีรอยยิ้มกว้างแบบไร้ฟันปากด้านในปกคลุมไปด้วยความมืดและเขามีซิปพาดผ่านตรงกลางของเขาโดยซิปมีจี้หลอดไฟสีเหลืองพร้อมสกูเอดิสันสีน้ำเงินบับบาบับบาเฟนยังมีกลิ่นหอมของตะไคร้อีกด้วยบุคลิกภาพของเขาเป็นสัตว์ยิ้มที่ฉลาดที่สุดและทำหน้าที่เป็นสมองของแก๊งพฤติกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนโดยจี้หลอดไฟของเขามักใช้ในการ์ตูนเพื่อถ่ายทอดความคิดที่ยอดเยี่ยมและโดยการโต้ตอบของเขากับคาฟซี่คอนในบทนำของการ์ตูนตามตำนานพื้นบ้านกลิ่นตะไคร้ของบับบาถูกนำมาใช้เพื่อปกป้องความชั่วร้ายและทำความสะอาดบ้านทางจิตวิญญาณชื่อบับบาเป็นคำแสลงที่แปลว่าพี่ชายแคทแนปหรือที่รู้จักกันในชื่อ Experiment 1188เป็นตัวร้ายตัวสำคัญที่กำลังจะมาถึงในป๊อปปี้เพย์ไทม์โดยจะเปิดตัวใน Chapter 3 Deep Sleep โดยมีแฟนๆรอคอยการปรากฏตัวของเขาอย่างใจจดใจจ่อคาดว่าแคทแนปจะเป็นศัตรูหลักของตอนนี้โดยผู้เล่นจะต้องป้องกันตัวเองจากการไล่ตามอย่างไม่หยุดยั้งด้วยความช่วยเหลือของหน้ากากป้องกันแก๊สพิษรูปร่างของแคทแนปเป็นแมวที่มีขนสีม่วงเหมือนมนุษย์มีตาสีดำหูรูปสามเหลี่ยมจมูกสีดำและหางยาวอุ้งเท้าของเขามีสีม่วงเข้มกว่าคล้ายกับด้านในหูเช่นเดียวกับ Smiling Kister อื่นๆโดยมีซิปที่มีจี้รูปพระจันทร์เสี้ยวสีเหลืองบุคลิกภาพของแคทแนปแม้ว่าจะไม่ค่อยมีใครรู้จักบุคลิกภาพของเขาแต่เราก็สามารถปฏิปต่อได้ว่าแคทแนปได้รับการกล่าวถึงว่ามีความอ่อนโยนขี้เล่นขี้อายและน่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งแม้จะดูน่าขนลุกและตกใจเมื่อมองแวบแรกแต่แท้ที่จริงแล้วแคทแนปนั้นมีความสงบมากกว่าโดยทำหน้าที่ดูแลเพย์แคร์แคร์เทคเกอร์อย่างจริงจังเพราะเขาต้องการให้แน่ใจว่าเพื่อนๆของเขาได้นอนพักผ่อนอย่างเหมาะสมตามที่พวกเขาต้องการเขาสนุกกับการดูพวกเพื่อนๆนอนหลับสนิทมากๆและสามารถดูแลความต้องการของเด็กๆได้อย่างง่ายๆคาฟตี้คอนคือผู้สังเกตการอย่างมิสติกทั้งเรื่องสีและความคิดสร้างสรรค์ในโลกคาฟตี้คอนเข้าใจถึงความสำคัญของศิลปะและการแบ่งปันกับผู้อื่นดินสอสีหรือข้อความบนกระดาษคาฟตี้คอนสามารถมองเห็นความงามในทุกสิ่งตามจินตนาการรูปร่างของคาฟตี้คอนเป็นยูนิคอร์นประเภทมนุษย์ที่มีผิวขาวดวงตาสีดำหูม้าและมีเขาเกลียวสีเงินยื่นออกมาจากกลางศีรษะกีบแผงคอและหางของเธอมีสีฟ้าคล้ายกับด้านในหูเช่นเดียวกับ Smiling Kister อื่นๆโดยมีซิปที่มีจี้รูปดอกไม้สีลุง5กีบบุคลิกภาพของเธอเป็นยูนิคอร์นที่มีความคิดสร้างสรรค์และหลงไหลในงานศิลปะเธอเป็นคนมองโลกในแง่ดีโดยมองเห็นความงามในทุกสิ่งรอบตัวเธอในบทนำของการ์ตูน Crafty Con แสดงให้เห็นถึงทักษะของเธอในฐานะจิตรกรที่มีพรสวรรค์ Dog Dayคือผู้นำที่สดใสแข็งแกร่งและมุ่งมั่นแต่ละคนวางใจให้เขาค้นหาด้านสว่างในทุกสถานการณ์และให้กำลังใจอย่างเป็นมิตรหากพวกเขารู้สึกแย่เขาจะทำให้เพื่อนของเขาดำเนินต่อไปเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามรูปร่างของด็อกเดย์เป็นสุนัขขนสีส้มที่มีลักษณะเหมือนมนุษย์มีตาสีดำหูพับจมูกสีดำปากและท้องสีเหลืองอุ้งเท้าและหูรวมไปถึงใบหน้าด้านซ้ายมีสีทองแดงเช่นเดียวกับสมิลลิ่งคิสเตอร์อื่นๆโดยมีซิปที่มีจี้รูปพระอาทิตย์สีทองและมีแสงอาทิตย์สีส้มบุคลิกภาพของเขาเป็นผู้นำที่เชื่อถือได้ด็อกเดย์มีท่าทางร่าเริงมองไปยังด้านสว่างของสิ่งต่างๆอยู่เสมอและคอยให้กำลังใจผู้อื่นในเวลาที่ต้องการฮอปปี้ฮอปสกอตเป็นเพื่อนที่ทุกคนต้องการเพื่อรักษาพลังงานและความกระตือรือร้นไว้เธอก็มักจะกระโดดเคียงข้างเพื่อนๆของเธอเสมอแม้ว่าจะต้องช้าลงบ้างเป็นครั้งคราวเพื่อรักษาฝีเท้าของพวกเขาก็ตามรูปร่างของฮอปปี้ฮอปสกอตเป็นกระต่ายสีเขียวอ่อนที่มีรูปลักษณ์เหมือนมนุษย์มีตาสีดำจมูกสีดำและหูยาวอุ้งเท้าของเธอมีสีเขียวเข้มกว่าโดยมีซิปที่มีจีรูปสายฟ้าสีทองบุคลิกภาพของฮอปปี้ฮอปสกอตเป็นกระต่ายที่มีความกระตือรือร้นและว่องไวซึ่งแสดงด้วยจี้รูปสายฟ้าของเธอชื่นชอบกีฬากลางแจ้งเป็นพิเศษโดยเฉพาะฟุตบอลดังที่แสดงในการ์ตูนเรื่อง Intro to the Smiling Kister
คิกกินชิกเก้นคือเด็กเท่ของทีมและเขารักษาความรู้สึกเท่ผ่านทุกสิ่งไม่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดที่สุดก็ตามถ้าลมเขาลงแล้วเขาจะลุกขึ้นปัดตัวเองออกแล้วถามว่าจะทำยังไงต่อไปรูปร่างของเขาเป็นไก่ที่มีลักษณะเหมือนมนุษย์มีขนสีเหลืองดวงตาสีดำเท้าและจงอยปากส่วนบนมีสีส้มโดยมีซิปที่มีจีรูปดาวสีทับทิมบุคลิกภาพของเขาถูกมองว่าเป็นเด็กเจ๋งของทีม Smiling Kister เขาให้ความสำคัญกับการนำเสนอตัวเองนี้เป็นอย่างมากดังนั้นเขาจึงรักษาภาพลักษณ์ของเขาไว้ตลอดทุกสิ่งที่เขาทำพฤติกรรมนี้ปรากฏในอินโทรของการ์ตูนโดยจะเห็นเขาเล่นเซิร์ฟซึ่งเป็นกีฬาที่โดยทั่วไปถือว่าเจ๋งคิกกินชิกเก้นยังมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในขณะที่เขาปรากฏตัวโดยไม่สะทกสะท้านจากสถานการณ์ถึงเครียดใดๆก็ตามพิกกี้พิกกี้เธอกล่าวว่าอะไรสำคัญกว่าการเล่นและการเรียนรู้พิกกี้พิกกี้ตอบว่าร่างกายที่ขี้เล่นและจิตใจที่เฉียบแหลมได้รับพลังจากสิ่งที่ใส่เข้าไปซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเธอจึงสนับสนุนให้เพื่อนๆรับประทานอาหารที่สมดุลจริงๆแล้ว PB&J คืออาหารโปรดของเธอรูปร่างของพิกกี้พิกกี้เป็นหมูที่เป็นมนุษย์ซึ่งมีผิวสีชมพูอ่อนตาสีดำหางหยิกจมูกด้านบนเป็นรูปพระจันทร์เซี่ยวและหูคดงอเข้าด้านในกีบและจมูกของเธอรวมถึงด้านในหูของเธอเป็นสีชมพูเข้มกว่าโดยมีซิปที่มีจี้แอปเปิ้ลสีแดงบุคลิกภาพของพิกกี้พิกกี้เป็นนักกินเพื่อสุขภาพที่รักอาหารและสนับสนุนให้เพื่อนๆของเธอกินอาหารที่สมดุลแม้ว่าเธอจะแอบชอบชีสเบอร์เกอร์และแซนด์วิช PB&J ก็ตามในเกมจะมีความสนุกสนานขนาดไหนโปรดติดตามกันต่อไปนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวของเจาะลึกข้อมูลเบื้องต้นของ8ตัวการ์ตูนของ Smiling Kister Poppy Playtime Chapter 3เพื่อว่าคุณนายมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะหลังจบคลิปอย่าลืมเฉพาะแฟนอาร์ตที่เพิ่มสมการค่ะสวยแล้วก็เท่มากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย